สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณกิตติยาวิทยาประพัฒน์นักเขียนแนวสตรีนิยมและแนวสืบสวนผลงานของคุณกิตติยามีเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือทำมือที่สร้างสรรค์เรื่องเนื้อหาภาพประกอบการเข้าเล่มการออกแบบและยังเป็นบรรณาธิการให้กับตัวเองด้วยนะคะหนังสือทำมือหรือซีนเป็นสิ่งพิมพ์อิสระที่ทำให้เราได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์เป็นได้ทั้งงานอดิเรกเป็นสิ่งพิมพ์ที่ทำให้เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจและอยากนำเสนอนักเขียนหลายคนก็เริ่มต้นจากหนังสือทำมือเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาอาจจะถูกค้นพบโดยสำนักพิมพ์แล้วมีการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องราวของเขาที่เขียนขึ้นมานั้นในรูปแบบของ Pocket Book ผลงานหนังสือทำมือของคุณกิตติยาที่ผ่านมานะคะจากที่รวบรวมมาก็อาทิเช่นสตรีสตรีทอาร์ต Women on Wallsเป็นงานที่นำเสนอเรื่องราวศิลปะของผู้หญิงบนกำแพงที่ปารีสนะคะอีกเล่มมีชื่อว่าชั้นหนังสือซึ่งอยู่ในชุดสืบสาวปารีสเป็นบันทึกตามรอยนักเขียนหญิงในปารีสอีกเล่มคือกลับบ้านอาม่าอยู่ในชุดสืบสารนางฟ้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็ยังได้พาตัวเองย้อนกลับไปถึงการค้นหาตัวตนนะครับในการเป็นชาวไทยจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยในอีกเจเนอเรชันหนึ่งและมีอีกเล่มหนึ่ง When I Fall in French นะคะแล้วก็ยังมีอีกเล่มนั่นก็คือด้วยใจที่รักเรื่องสืบสวนนอกจากหนังสือทำมือที่ดิฉันได้นำเสนอให้ทราบเมื่อสักครู่แล้วนะคะตามรายชื่อต่างๆในฐานะที่คุณกิตติยาเองมีความสนใจในเรื่องของแนวคิดสตรีนิยมแล้วก็มีงานเขียนทางด้านวิชาการเผยแพร่ออกไปด้วยเช่นเดียวกันโดยผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกิตติยาได้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อสถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัวปีพ.ศ. 2538ถึง2546นอกจากนี้ก็ยังมีบทความวิชาการนะคะที่มีชื่อว่าอ่านธรรมศาสตร์ผ่านมุมมองสตรีนิยมบันทึกของฉันในวันแรกของซัมเมอร์สคูลเราจะเริ่มกันก่อนในเรื่องของความสนใจนะคะในเรื่องของประเด็นสตรีนิยมเรื่องของเจนเดอร์ว่าทำไมถึงสนใจแนวคิดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรจนกระทั่งแนวคิดดังกล่าวที่เราได้บ่มเพาะเอาไว้ก็ได้มีปรากฏอยู่ในทั้งเรื่องของหนังสือทำมือและวิทยานิพนธ์รวมถึงบทความวิชาการค่ะที่สนใจเรื่องสตรีนิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสนใจเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเราก็อยู่ในบ้านที่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มอ่านหนังสือด้วยการอ่านเรื่องราวของผู้หญิงเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่รักการอ่านมากๆจนกระทั่งมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนด้านวรรณกรรมโดยตรงนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเราจะมาทาง Gender Studies แบบขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งว่าเราได้เรียนวิชาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชนตอนปริญญาโทค่ะตอนนั้นได้เรียนทั้งเรื่องสตรีนิยมแล้วก็เรื่องควีร์ด้วยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมจำเป็นจะต้องเรียนแต่พอเราได้เรียนเรื่องควีร์มันรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเลยจากที่เรามองว่าควีร์เรื่อง LGBT มันไม่ใช่ตัวเรามันคือเรื่องที่ไกลตัวพอเราได้เรียนเรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่หญิงกับชายหรือขาวหรือดำแต่ทุกคนมันมีความแตกต่างจนกระทั่งว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้เราย้อนกลับมามองตัวเองที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมากขึ้นว่าในตัวเราเองเราก็มีความแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นเราก็คล้ายๆเหมือนคนที่เป็น LGBT เหมือนกันนะคะที่ว่ามันไม่มีใครเหมือนกันแล้วมีรสนิยมเดียวกันทั้งหมดประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเรียน Summer School ของธรรมศาสตร์นะคะอันนี้คือเป็นการที่เราได้เจอสตรีนิยมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรเรียนจริงๆพอเราได้เรียนอ่ะมันเ
ค่อนข้างเปลี่ยนแนวคิดในการอ่านหนังสือไปอีกระดับนึงที่ว่าเราอ่านแล้วมันมีตัวเราอยู่ข้างในนั้นด้วยคือมันมีคำว่าฉันอยู่ในนั้นด้วยในขณะที่ที่ผ่านมาเวลาเราได้เรียนวิชาการนะคะเขาจะเอาทฤษฎีสตรีนิยมเนี่ยมาเปรียบวรรณกรรมแล้วก็ลองดูว่าตัวละครคนนี้เขาเป็นยังไงพื้นฐานชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้สอนให้เราอะได้ย้อนกลับมาดูที่ประสบการณ์ของตัวเองว่าเรากับผู้เขียนคนนั้นอะมีความเชื่อมโยงมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมมาสนใจเรื่องนี้ค่ะค่ะก็ขอแลกเปลี่ยนนะคะดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้ค้นพบโลกของฉันกับการเชื่อมโยงกับแนวคิดสตรีนิยมจากการได้ไปเข้าอบรมนะคะแล้วก็เรียนร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในหลักสูตร Summer School ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจริงๆตอนนั้นน่าจะได้เรียนกับคุณกิตติยาด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่มันได้เปลี่ยนแนวคิดเราหลายๆอย่างด้วยส่วนหนึ่งกับอันที่สองคือทำให้เราได้เห็นมุมมองอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อเราใช้มุมมองของเจนเดอร์หรือว่าสตรีนิยมหรือว่า LGBTQ เข้าไปจับเข้าไปมองสิ่งต่างๆเราก็จะเห็นอีกชั้นหนึ่งของชุดความคิดออกมาด้วยในตอนนั้นทีนี้หลังจากที่ไปเรียน Summer School เป็นที่เรียบร้อยนะตอนที่เรียนปริญญาตรีแล้วก็สนใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยนำไปสู่ในเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วก็วิทยานิพนธ์ของตัวเองนะคะค่ะสำหรับวิทยานิพนธ์ของเรานะคะชื่อประมาณว่าการศึกษาสถานภาพบทบาทและสตรีในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัวโดยที่เน้นเรื่องสตรีไทยเชื้อสายจีนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจมาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วด้วยซ้ำอะค่ะคือเพราะว่าตอนปริญญาตรีจะมีวิชาที่ให้ทำรายงานเพื่อที่จะเรียนจบปี4เราก็เลือกทำรายงานเรื่องรอยวสันต์ซึ่งเป็นชีวิตของคุณยุวดีต้นสกุลรุ่งเรืองที่เป็นชาวไทยกวางตุ้งนะคะไทยจีนกวางตุ้งซึ่งคุณยุวดีอะเขาก็ช่วยเปิดโลกให้เราเห็นว่าคนจีนในเมืองไทยอ่ะที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงอพยพแบบมันไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนเลยเพราะมีแต่คนเล่าเรื่องของชายจีนอพยพที่มาแล้วก็มีเสื่อพื้นหมอนใบมาทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีคุณธรรมต่างๆพอเราได้ทำรายงานเรื่องนั้นอ่ะเราก็เลยเริ่มสนใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมาทำทีสิทธ์ต่อในปริญญาโทนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราได้เดินทางไปประเทศจีนกับครอบครัวค่ะก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษแล้วเราก็ได้ค้นพบตัวเองอะว่าที่ผ่านมาเราปฏิเสธตัวเองมาตลอดว่าเราเป็นคนเราคิดว่าเราเป็นคนไทยเพราะเราเกิดประเทศไทยแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นเขาปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นคนจีนคนหนึ่งแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันมีอัตลักษณ์สองอย่างอยู่ในตัวเราอะเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยกลับมาค้นว่ามันมีนิยายเล่มไหนที่เขาพูดถึงตัวละครที่มีความรู้สึกแบบนี้ค่ะก็หาเจอว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาในสังคมไทยนี่แหละแล้วขัดแย้งกับพ่อแม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากให้เรียนภาษาจีนแล้วก็อยู่ในโรงเรียนอินเตอร์บ้างโรงเรียนคอนแวนต์บ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยพอได้กลับไปประเทศจีนได้ไปเจอญาติครอบครัวก็มีความรู้สึกมีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันซับซ้อนของตัวเองมันเกิดขึ้นมานะคะก็เลยได้มาทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าจริงๆน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนเรายังไงอะค่ะก็ในนวนิยายที่นำมาศึกษา8เล่มนะ8เรื่องด้วยกันก็ได้แก่กิ่งไผ่ใบรักทางสายทานใต้เงาตะวันและบ้านร้อยดอกไม้ของคุณปิยพรศักดิ์เกษมนอกจากนี้ก็มีเรื่องเจ้าสัวน้อยหมวยอินเตอร์และเจ้าสัวเจ้าสำราญของคุณโสภีพรรณรายและเลดี้เยาวราชของคุณทิพย์เกศรนะคะโดยทางคุณกิตติยาเองก็ศึกษาในเรื่องบริบทต่างๆของนวนิยายทั้ง8เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิหลังทางสังคมทั้งทางด้านโครงสร้างของครอบครัวและการผสมผสานและศึกษาพัฒนาการของนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวของชาวจีนในประเทศไทยรวมถึงแนวทางการประพันธ์ของผู้เขียนด้วยนะคะเธอก็ได้ข้อสรุปว่าสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทสตรี
จากตรงนี้แหละค่ะความสนใจในเรื่องผู้หญิงตัวตนอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยมันนำพาแล้วก็ตัวเองพกเอาเลนส์เนี้ยนะคะมุมมองเนี้ยค่ะไปสู่เรื่องราวและการเชื่อมโยงใดๆบ้างทั้งในเรื่องของการอ่านการศึกษาแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะพอได้มาอ่านด้วยเลนส์ของสตรีนิยมเนี่ยจริงๆแล้วที่ได้มาอ่านเพราะว่าหลังจากที่ไปเรียนซัมเมอร์สคูลก็ได้รับเชิญให้ไปสอนในคอร์สนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนการอ่านของผู้หญิงในอาเซียนโดยตรงมันทำให้การอ่านของเราอะเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเราอ่านจนเรารู้สึกว่าหนังสือคือเพื่อนเราอย่างแท้จริงอะค่ะคำว่าหนังสือคือเพื่อนอะมันอาจจะฟังดูว่าแค่แก้เหงาแต่จริงๆแล้วอะเขามีชีวิตอะค่ะเขาคือคนคนหนึ่งที่เขียนหนังสือแล้วเขามีความกล้าหาญที่เขาจะแชร์เรื่องของเขาให้เราอ่านแล้วพอเราอ่านเนี่ยเราได้รับพลังงานอะไรบางอย่างเราได้รับประสบการณ์จากเขานะคะการอ่านของเรามันเปลี่ยนไปเลยว่าจากที่เราอ่านเราแค่บอกว่าเราชอบตรงไหนเราไม่ชอบตรงไหนตัวละครตรงนี้โอ้มันสะท้อนสังคมสะท้อนสงครามในเวียดนามนะมันมาเล่าแค่นี้อาจจะยังไม่พอแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉากนี้มันมีบางฉากที่อ่านแล้วมันสะดุดจังมันสะกิดใจเราจังเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราเอาฉากนั้นนะคะมาวาดรูปหรือเอามาเขียนอีกทีนึงแล้วเราก็โยงเข้าหาประสบการณ์ของเราเองว่าอ๋อที่เรารู้สึกประทับใจหรือไม่ชอบฉากนั้นอ่ะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเราด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราได้ทบทวนตัวเองจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราย้อนไปหาหนังสือเล่มนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณคนเขียนเหลือเกินที่เขากล้าที่จะเปล่งเสียงตัวเองออกมาว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วเธอล่ะเป็นผู้หญิงแบบไหนในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็เปลี่ยนไปมากเลยว่าตอนที่ไปเที่ยวปารีสเราก็ตั้งใจที่จะซื้อโลคอลทัวร์โดยที่ตอนแรกเราก็เลือกไว้หลายอย่างอย่างเช่นไปชมเมืองไปวาดรูปจนกระทั่งเราก็ไปเจอว่ามันมีท่องเที่ยวแนวสตรีนิยมด้วยก็เลยลองสมัครไปดูซึ่งปารีสเป็นเมืองที่ส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างผู้ชายจะสร้างอะค่ะเขาก็จะมองว่ามันมีผู้หญิงที่สร้างด้วยเหมือนกันอยู่ในนั้นนั่นแหละเขาก็จะพาไปชมในมุมมองนั้นก็มันทำให้เรารู้สึกว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันมีทั้งชายและหญิงอยู่ในนั้นเมืองสวยได้เพราะว่าผู้ชายสร้างแน่นอนในขณะที่จิตวิญญาณของผู้หญิงอ่ะมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะแค่ไม่ได้รับการพูดถึงมากก็เลยทำให้มีทัวร์พวกนี้เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันต้องสวยงามด้วยทั้งหญิงและชายแล้วของหญิงก็ต้องได้รับการพูดถึงให้มันทับเทียมของผู้ชายด้วยพอเรากลับมากรุงเทพเราอยากให้กรุงเทพเป็นอย่างนี้มากอยากให้มีโลคอลทัวร์ประมาณนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความฝันว่าอยากจะทำสักวันหนึ่งเหมือนกันค่ะกำลังจะเชียร์ให้ทำอยู่พอดีเลยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแนวสตรีนิยมสำหรับเล่มนี้ดิฉันก็ได้อ่านนะชั้นหนังสือที่คุณเดินทางท่องเที่ยวก็โหเปิดโลกตัวเองเหมือนกันแบบเวลาเราไปเที่ยวเราก็ลืมที่จะนึกนะว่ามันจะมีแนวท่องเที่ยวนี้แต่เราก็จะไปเที่ยวตามความสนใจเราแหละแต่เราอาจจะยังไม่ได้เจาะประเด็นว่าฉันอยากจะไปเพื่อจะค้นหาผู้หญิงในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในร้านหนังสือสำนักพิมพ์แล้วก็แกลเลอรี่อย่างที่คุณกิติยาไปมานะคะอันนี้ก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าครั้งต่อไปอาจจะต้องลงรายละเอียดกับตัวเองบ้างแล้วในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปเพราะมันจะทำให้เราค้นพบแง่มุมใหม่ๆด้วยนะคะว่าเมืองทั้งเมืองพื้นที่ต่างๆมันมีบทบาทแล้วก็พื้นที่ของเพศสถานะอื่นๆกำกับอยู่ด้วยไม่ได้มีแต่เฉพาะเพศชายเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะเข้าไปสู่กระบวนการทำหนังสือทำมือของตัวเองว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาทำตรงนี้ตัวเองมีความชอบอะไรของความเป็นหนังสือทำมือตรงนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เรียนปริญญาตรีเคยทำหนังสือทำมือกับเพื่อนเพราะว่ายุคนั้นน่ะเทคโนโลยียังมีไม่มากเราก็แค่เอากระดาษมาปะแล้วก็เอาไปซีล็อกให้มันออกมาเป็นเล่มนะคะแล้วก็มีเคยไปอบรมเข้าค่ายเรื่องหนังสือทำมือในตอนนั้นน่ะคิดว่าเรายังไม่มีความสามารถที่จะเป็นนักเขียนจริงๆได้เราก็เลยต้องทำได้ประมาณนี้ก่อนมันเป็นเหมือนเป็นงานฝึกหัดของคนที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนนะคะแต่พอได้มาศึกษาเรื่องสตรีนิยมแต่ว่าที่เราได้แรงบันดาลใจจะมาจากอาเซียนโดยตรงมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็เขาจะมีกลุ่มคนเป็นอาร์ติสที่ทำหนังสือทำมือหรือว่าทำงานคอลลาจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องสตรีในประเทศเขาได้
จริงๆหนังสือทำมือมันเริ่มต้นมาจากขบวนการสตรีนิยมอย่างหนึ่งด้วยในอเมริกานะคะที่มีดนตรีพังแล้วผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบดนตรีพังที่มันสะท้อนสังคมก็เลยเขียนทำออกมาเป็นแมกกาซีนของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรมากอันนี้มีชาวอาเจทั้งในอาเจไปรับมาแล้วก็แบบมาทำหนังสือทำมือบางคนก็ทำเพื่อช่วยเพื่อนที่แบบโดนจับโดนอยู่ในคุกอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่งานเขียนเล่นๆนี่นะของคนที่เป็นนักเขียนฝึกหัดแต่ว่ามันเป็นงานที่มันเคลื่อนไหวสังคมได้แล้วไม่ใช่แค่ประเทศนี้ในสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันค่ะมีเทศกาลที่เขาเรียกว่า Queer Scene Festเป็นให้คนที่เป็น LGBT มาทำหนังสือทำมือเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องทำบ้างถ้าเราเพียงแต่เราไปอ่านมาแล้วมาเล่าให้นักศึกษาฟังมันไม่พอเราต้องลองดูว่าแล้วทำออกมาเราจะเป็นยังไงคะทีนี้การทดลองการทำหนังสืออันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราเลือกวิธีเขียนด้วยการวาดรูปเพราะว่ามันคือความจริงใจที่เราอยากจะเล่าเรื่องตัวเองออกมาถ้าเราใช้การเขียนอะเราเรียนวรรณกรรมมาทั้งชีวิตเราเรียนวิธีเขียนมาทั้งชีวิตมันก็จะมีฟอร์มมีบางอย่างรูปแบบที่เรายึดติดอยู่ค่ะแต่การวาดรูปอะมันทำให้มันเป็นกิจกรรมที่เราชอบตอนเรายังเขียนหนังสือไม่ได้เรารู้สึกว่าอันนี้มันคือตัวตนของเราที่มันดิบมากที่สุดก็เลยทำให้เข้าใจว่าเสน่ห์ของหนังสือทำมือนะคะมันนอกจากที่ว่านักเขียนฝึกหัดแต่ความเป็นนักเขียนฝึกหัดนั่นแหละค่ะมันคือความจริงใจความเป็นเสียงต้นกำเนิดของเรามากที่สุดแต่ถ้าหนังสือเราได้รับการตีพิมพ์แล้วบางทีมันต้องโดนปรับแก้โดยบรรณาธิการมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการค้าเข้ามาด้วยหรือว่าการที่พูดอย่างนี้แล้วสังคมจะรับได้ไหมมันมีอะไรบางอย่างที่มาเซ็นเซอร์เราอีกขั้นหนึ่งอะค่ะมันก็เลยทำให้อันนี้มันเป็นเสน่ห์มากที่สุดเลยของหนังสือทำมือแล้วก็วิธีเขียนนะคะเวลาเขียนก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ที่สอนสตรีศึกษาค่ะเขาบอกเราว่าถ้าจะเขียนเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของเราเองอะอย่าลืมว่าขนาดนั้นที่เราเขียนอะสังคมมันเกิดอะไรขึ้นให้เราโยงเข้าไปถึงจุดนั้นเพื่อให้เราเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้วยโดยที่ประวัติศาสตร์นั้นอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยเป็นแค่ pop culture ก็ได้เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นก็ได้เช่นว่าในยุคนั้นมันมีเพลงนี้เกิดขึ้นมันมีเพลงนี้กำลังดังแล้วเพลงนี้มันไปกับชีวิตเรายังไงแล้วคนอื่นนะที่เขามาอ่านนะบางทีเขาอาจจะทำให้นึกถึงสมัยที่เขาฟังเพลงนั้นแล้วชีวิตเขามันก็จะต่างจากเราออกไปจากการฟังเพลงเดียวกันค่ะแล้วก็มันทำให้เห็นว่าทุกคนเป็นนักเขียนได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องว่าชีวิตของคุณจะต้องอยู่ในช่วงที่มีสงครามคุณถึงจะได้เขียนหนังสือออกมาค่ะแต่ชีวิตในทุกวันของเรามันคือประวัติศาสตร์แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นอยู่แล้วอันนี้คือเป็นการทดลองทำว่าทำเขียนเรื่องตัวเองนะแล้วก็เอาไปวางขายตามบูธตามอาร์ตมาร์เก็ตนะคะเพื่อดูว่ามันมีคนที่สนใจเรื่องของเราจริงๆไหมซึ่งมันก็มีบ้างนะคะแต่ละคนจะสนใจคนละเล่มกันจะมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเขาคนละแบบกันค่ะอันนี้ก็คือซีนนะหนังสือทำมือของคุณกิติยาที่ทำออกมาชอบคำพูดที่บอกว่ามันคือเสียงต้นกำเนิดของเราแล้วกันวิธีกระบวนการทำเนี่ยได้เห็นละสะท้อนออกมาจากที่คุณได้เล่าให้ฟังมันจะต้องผนวกรวมเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริบทของสังคมภูมิหลังของเราที่มีแล้วก็จะเชื่อมโยงอย่างไรนะคะหนังสือของเขาจะมีทั้งตัวภาพวาดประกอบด้วยแล้วก็ตัวเนื้อหาโดยจะมีความกระชับในตัวรูปแบบของเนื้อหานะเมื่ออ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราสนใจประเด็นนี้เพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดไปหาต่อได้จากที่ไหนหรือค้นคว้าต่อได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กลับมาท้าทายตัวเองว่าเราเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงอะไรบ้างกับประวัติศาสตร์ในทุกวันของโลกนี้และตัวเราเองที่เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเราเองนี่แหละถ้าเราอยากจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือทำมือเราจะเขียนแบบไหนนะคือหนังสือทำมือเนี่ยมันทำให้เห็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราอย่างชัดเจนจริงๆนะมันบ่งบอกบุคลิกของเราสิ่งที่เราเป็นจริงๆเสียงของเรา
ใช้เวลาเขียนนานไหมจริงๆแล้วแต่เรื่องค่ะก็อย่างเรื่องด้วยใจที่รักเรื่องสืบสวนเป็นเรื่องแรกที่เขียนออกมาแล้วมีคนซื้อเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะตั้งใจทำเรื่องสืบสาวปารีสออกมาขายก่อนว่าเราไปชมงานสตรีทอาร์ตผู้หญิงเราคิดว่าอันเนี้ยมันสตรีทนิยมแบบตรงๆเลยคิดว่าน่าจะขายได้ปรากฏว่าขายไม่ได้มันไม่มีใครสนใจขนาดนั้นเราก็เลยลองเปลี่ยนแนวว่าอาจารย์ที่สอนสตรีนิยมนี่แหละเขาเคยถามเราว่าทำไมเราถึงชอบอ่านนิยายสืบสวนไหนลองเขียนเล่าหน่อยสิซึ่งตอนนั้นเราหัวเราะเรานึกว่ามันเป็นเรื่องตลกว่าเขียนไปแล้วมันจะได้อะไรเราก็เลยลองทำดูค่ะพอเรามาทำดูเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยกลับเป็นขายได้แล้วก็ทำให้แบบเราเขียนเล่มต่อมาได้อีกแล้วก็กลับไปแก้เรื่องสืบสาวปารีสอะค่ะออกมาโอเคขึ้นได้ด้วยนะคะตอนที่เขียนเรื่องเนี้ยคือเราได้วาดปกหนังสือทีละเล่มที่เราชอบว่าตั้งแต่เกิดมาเราได้อ่านหนังสือสืบสวนเราได้ฝึกอ่านได้ฝึกวาดรูปแล้วก็พอโตขึ้นมาเรารู้ว่านิยายสืบสวนมันคือส่วนหนึ่งของสตรีนิยมด้วยในการที่แบบสร้างตัวละครนักสืบหญิงอย่างเงี้ยมันก็จะมีประวัติเรื่องราวอยู่ในนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยซึ่งยังไม่ตอบคำถามคำถามก็คือเขียนเวลาที่ใช้ในการเขียนนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเลยพอเรารู้ว่าเราต้องเขียนแบบจริงใจอะมันแป๊บเดียวมันหลุดออกมาจากสมองเราได้หมดเลยเราวาดไปเรื่อยเราไม่สนใจแล้วว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าบางเล่มอะบางเล่มเราต้องใช้ไดอารี่เก่าๆเพื่อทบทวนตัวเองว่าในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีการเรียบเรียงก็คือจะใช้เวลาเยอะกว่าหรือว่าอะไรที่มันเป็นปรัชญาก็จะใช้เวลานานมากนะคะเป็นใช้เวลาแบบมันค่อนข้างซับซ้อนว่าเราจะโยงเล่าเรื่องปรัชญาแล้วอยู่มาตัดเข้ามาเรื่องตัวเองอ่ะคนอ่านเขาจะรู้เรื่องไหมนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากเลยเพราะคิดว่าอันเนี้ยมันคือการทำหนังสือทำมือมันไม่ควรจะทำอะไรให้เพอร์เฟคอะค่ะมันควรจะทำให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดมากกว่าแล้วส่วนไอ้จำนวนตีพิมพ์นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชีวิตของเราว่าช่วงนั้นเราว่างหรือเปล่าเราทำทันออกบูธอ่ะเราก็ปริ้นออกมาเยอะได้ค่ะช่วงหลังๆก็ไม่ได้ปริ้นเยอะแล้วก็อย่างละ5เล่ม10เล่มเพื่อเอาไปขายแต่ละครั้งค่ะเพราะว่าเขียนออกมาเยอะขึ้นอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำงานทั้งหมดการเตรียมเรื่องการอะไรต่างๆของเขานะคะว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างใช่ไหมคะหลังจากที่คุณก็ทำหนังสือทำมือนะมีผลงานออกมาแล้วก็ไปวางจำหน่ายไปตามงานอาร์ตต่างๆงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเพศสถานะนะตามงานที่เราพบเจอกันอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะก็จะมาสู่ที่ว่าคุณได้เปิดพื้นที่ของตัวเองแล้วพื้นที่ของฉันของคุณเนี่ยในฉันกับหนังสือทำมือกับซีนของคุณและมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกับบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะการเปิดพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างคุณได้อะไรกับการร่วมงานกับคนอื่นๆแล้วก็เสียงอื่นๆที่เป็นต้นกำเนิดของพวกเขาอันนี้ก็เป็นการทดลองอีกอย่างนึงว่าเราได้เล่าเรื่องตัวเองและได้ทำได้ออกบูธแล้วต่อไปก็คือเราต้องคือคนที่มาเดินงานอาร์ตมาร์เก็ตนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีรายได้พอสมควรที่จะมาซื้อแต่ว่าเราอยากให้รู้สึกว่าซีนมันเข้าไปหาชุมชนได้แล้วอย่างที่บอกว่าเราได้อิทธิพลมาจากประเทศในอาเซียนด้วยกันเองแล้วเขาสามารถทำได้จริงๆก็เลยอยากดูว่ามันเป็นยังไงอะค่ะก็ไปที่สมาคมบ้านปันดักนะคะแล้วเขาก็รับไอเดียนี้แต่ว่าตอนที่ไปสอนนะคะหนังสือทำมืออันนี้จะไม่เหมือนหนังสือทำมือที่เราทำขายของเราทำขายอ่ะมันต้องใช้เวลาในการเขียนเรื่องแล้วก็จะเป็นกระดาษ A4 พับครึ่งนะคะแล้วแม็กตรงกลางแต่ว่าอันเนี้ยมันเราจะให้เขาให้เวลาเขาเขียนเรื่องเป็นเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องไปถึงวันนั้นแล้วให้ทำเลยก็เลยเป็นกระดาษ A4 1แผ่นนะคะแล้วเอามาพับแล้วก็ตัดตรงกลางทีเดียวมันจะได้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่า one page scene เป็นวิธีการทำหนังสือทำมือที่ง่ายที่สุดและแทบจะไม่ใช้เงินเลยค่ะเพราะกระดาษที่เราใช้เราใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะก็เราตั้งใจจะทำให้เขาเห็นว่าไม่ว่าใครก็เป็นนักเขียนได้อย่างแรกคือต้นทุนต้องต่ำแล้วเวิร์กช็อปอันนี้คือเวิร์กช็อปที่ฟรีด้วยค่ะ
ที่เราเข้าไปแล้วอย่างที่สองคือไม่มีกฎในการทำฟีดอยากเขียนเรื่องอะไรเขียนได้เลยไม่ต้องปะติดปะต่อกันก็ได้คือที่บ้านปันรักคนที่มาเรียนน่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยนะคะก็ผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเป็นเพศหญิงอ่ะเขาจะมีประสบการณ์ที่อยากเล่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาจะมาถึงแล้วทำได้เลยแต่ว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้เขียนหนังสือคือไม่เป็นคนไม่เขียนหนังสือเขาก็จะแบบว่ามาแล้วเขารู้สึกว่าเครียดแล้วว่าเขาจะเขียนอะไรอะค่ะซึ่งเราอ่ะก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากเขียนอะวาดรูปก็ได้นะคะหรือว่าอยากเอารูปภาพจากแม็กซ์ไปตัดปะก็ได้นะถ้ารู้สึกอึดอัดกับการเขียนใช้วิธีอื่นก็ได้ปะอะไรไปก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการที่ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมว่าไม่ว่าใครก็เล่าเรื่องตัวเองได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วอย่างที่สามคือพอเราทำเสร็จนะคะเราจะต้องมีการเล่าด้วยเล่าสู่กันฟังซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกอายที่จะเล่าเรื่องที่ตัวเองเขียนแบบสดแต่พอได้เล่าออกมาแล้วมันมีทุกคนในที่นั้นเงียบแล้วฟังเรารู้สึกว่ามีพื้นที่หนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นพื้นที่ของแต่ละคนที่ทุกคนยอมรับให้พูดอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ได้อิทธิพลมาจากทางฝรั่งนะคะเขาเวลาเขาทำหนังสือทำมือเขาจะชอบเอามาจัดเป็นนิทรรศการหรือเอามาแขวนเอาไว้เราก็เลยเตรียมบอร์ดอันเล็กๆที่ใช้แขวนรูปเยอะๆไปอะค่ะแล้วก็เอามาหนีบหนังสือทำมือของทุกคนแล้วก็ขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้อันนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่แบบทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีเรื่องของฉันยังไม่พอนะแต่เรื่องของทุกคนได้โชว์เท่ากันไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรเขียนดีหรือไม่ดีหรือว่าไม่ได้วาดอะไรเท่าไหร่อะค่ะทุกคนจะมีความภูมิใจเท่ากันไม่มีของใครดีหรือด้อยกว่ากันประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่างดงามนะการไปเวิร์กช็อปแต่ละครั้งนะมันได้ละลายพฤติกรรมของผู้ที่ได้มาร่วมแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างความเป็นชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เป็นพื้นที่ของแต่ละคนด้วยเอาล่ะทีนี้เราจะมาถึงส่วนที่จะต้องคุยกันแล้วว่าปีนี้ทางคุณกิติยาเองมีการวางแผนที่จะทำหนังสือทำมือออกมากี่เรื่องนะคะชุดสืบสาวปารีสตอนนี้มี2เรื่องนะคะมีเรื่องสตรีกับสตรีทอาร์ตที่เป็นชมงานสตรีทอาร์ตในปารีสแล้วก็เรื่องที่2คือชั้นหนังสือที่ตามรอยนักเขียนหญิงในปารีสนะคะแล้วบังเอิญว่าเพิ่งได้ไปปารีสมาครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วก็ได้ไปเจอนักเขียนนักสตรีนิยมที่นั่นค่ะก็เลยจะเป็นสืบสาวปารีสเล่ม3นะคะชื่อว่ามาดามค่ะอีกเล่มนึงจะเป็นเดี๋ยวนะคะสืบสานนางฟ้านะคะที่เขียนเรื่องเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยจะมีเล่มต่อไปก็คือเรื่องพระแม่มารีค่ะนี่ก็จะเป็น2เล่มนะคะที่เราจะได้อ่านกันนะคะก็สามารถติดตามนะคะผลงานของคุณกิติยาวิทยาประพัดได้เลยนะคะว่าเรื่องราวที่นำเสนอผ่านหนังสือทำมือของเธอนั้นนะคะเป็นเสียงจากต้นกำเนิดของตัวเธอเองและเราก็หวังว่านะคะวันนี้รายการหลบมุมอ่านเนี่ยหลังจากฟังเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนนะคะลุกขึ้นไปทำหนังสือทำมือของตัวเองเพื่อจะได้บอกเล่าต้นทางเสียงต้นกำเนิดของตัวเองด้วยเล่าด้วยความจริงใจเราเป็นนักเขียนฝึกหัดค่ะแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของเราวิธีการนำเสนอหรือว่าเทคนิคที่จะผสมผสานลงไปนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลเลยนะมีอิสระกันได้เต็มที่เรามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอในพื้นที่ของเราในหนังสือทำมือที่เราทำขึ้นมาลองทำเล่นๆเป็นงานอดิเรกกันดูก่อนสักเล่มก็ได้ค่ะอาจจะติดใจแล้วก็จะมีผลงานติดตามมาเรื่อยๆเช่นเดียวกับงานเขียนของคุณกิติยาวิทยาประพัดที่ได้นำเสนอผ่านพวกเราผ่านทั้งมุมมองแนวสตรีนิยมแล้วก็เรื่องราวที่เธอชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเธอยังได้เปิดพื้นที่ของซีนเข้าหาชุมชนด้วยการจัดทำเวิร์กช็อปด้วยค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณกิติยาวิทยาประพัดที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast